คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันจันทร์ที่9กันยายน2567มาดามแพรผู้ไร้วุฒิภาวะณวันนี้คุณหนูอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรไข่ในหินของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกับคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นายหญิงแห่งบ้านจันทร์สองล่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยเต็มตัวแล้วและคำนำหน้านามของนายกรัฐมนตรีผู้นี้ที่สื่อเริ่มเรียกขานว่ามาดามแพรดูจะเหมาะสมกับตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของเธอเป็นอย่างยิ่งเพราะคำว่ามาดามนั้นรากเดิมมาจากภาษาอังกฤษว่า madam เป็นคำเรียกที่สุภาพสำหรับใช้กับสุภาพสตรีที่มีสามีแล้วจะหมายถึงคุณผู้หญิงนายหญิงหรือคุณนายก็ได้ซึ่งคำว่ามาดามในภาษาอังกฤษนี้ยังมีความหมายเหมือนคือถ้าหากนำไปใช้ผิดที่ผิดทางก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นแม่เล้าหรือเจ้าของซ่องได้เช่นกันแต่คำว่ามาดามแพรในที่นี้ถือว่าเป็นคำยกย่องสื่อที่ใช้คำนี้ก่อนเพื่อนเท่าที่สังเกตมาแต่แรกเริ่มน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ที่เรียกขานคุณหนูอุ้งอิงว่ามาดามแพรถือว่าเป็นคำยกย่องที่ลงตัวทีเดียวทำให้เธอดูมีวุฒิภาวะขึ้นจากอุ้งอิงที่ฟังแล้วดูแล้วเหมือนคุณหนูแม้ว่าจะใส่เครื่องหมายการันทัดอยู่บนหัวคอควายแล้วก็ตามแต่เวลาฟังก็ยังได้ยินเป็นอุ้งอิงอออยู่ดีดังนั้นคำว่ามาดามแพรจึงฟังดูดีสำหรับนายกรัฐมนตรีหญิงนามว่าแพรทองทานชินวัตรและก็ชวนให้นึกไปถึงมหาอุปรากรยอดนิยมของฝรั่งเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายซึ่งประพันธ์โดยจาโกโมปูชินีคีตกวีชื่อก้องชาวอิตาเลียนแห่งปลายคริสต์ศตวรรษที่19และเราได้นำมาแปลงเป็นภาคไทยว่าสาวเครือฟ้าแต่ถึงที่สุดแล้วความมีวุฒิภาวะไม่ได้อยู่ที่ชื่อหรือสรรพนามที่เรียกขานหากแต่อยู่ที่สติปัญญาของบุคคลผู้นั้นมากกว่าแพทองทานชินวัตรหรือมาดามแพต้องมีสติระลึกให้ได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าวันนี้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายบริหารอันเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของประเทศไทยมิใช่คุณหนูอุ้งอิงคนเดิมที่ภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีซึ่งแบกไว้บนบ่านั้นหนักอึ้งมากกว่าการดูแลสามีหนึ่งคนและเลี้ยงลูกอีกสองคนด้วยเงินทองของตระกูลชินวัตรที่บิดามารดาหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมสับหลายร้อยพันเท่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย70ล้านคนและความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นอย่างสถาพรของบ้านเมืองคือภาระหน้าที่ที่นายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายบริหารซึ่งทุกการตัดสินใจและการกระทำของนายกรัฐมนตรีล้วนมีผลกระทบต่อประชาชนและบ้านเมืองนายกรัฐมนตรีจึงต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์และสำคัญอย่างยิ่งต้องยืนอยู่บนหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมของบ้านเมืองนี่คือภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ดีใน 2-3 วันที่ผ่านมานี้จากพฤติกรรมของนางสาวแพทองทานชินวัตรที่ปรากฏต่อสาธารณะยังไม่เห็นความมีวุฒิภาวะในตัวเธออย่างน้อยดอกแรกที่ถูกผู้คนในสังคมโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ก็คือระหว่างถ่ายรูปหมู่คณะรัฐมนตรีอุ้งอิงหนึ่งหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเธอได้เชิญชวนรัฐมนตรีทั้งคณะถ่ายรูปในลักษณะชูมือทำสัญลักษณ์มินิฮาร์ทกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องตะโกนห้ามปรามในทำนองว่าอยู่ในชุดขาวมิสมควรกระทำเพราะไม่เหมาะแก่กาลเทศะในเรื่องนี้ถือว่ามาดามแพรยังขาดสติไม่สามารถระลึกไม่ว่าตัวเธอเองมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีอีก35คนอยู่ในวัยอาวุโสกว่าเธอชุดขาวที่เธอและคณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นชุดพิธีการของราชการไม่ใช่คณะศิลปินนักร้องหรือดาราเกาหลีที่มาร่วมกันบันทึกภาพเพื่อเผยแพร่ให้แฟนคลับชื่นชมยินดีในโลกโซเชียลอีก2เรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะของนางสาวแพทองทานชินวัตรที่ยังแยกไม่ออกระหว่างความเป็นคุณหนูอุ้งอิงกับมาดามแพรหรือสร.1
อันเป็นรหัสย่อของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับใช้กับวก็คือวิทยุสื่อสารดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาคำถามแรกเรื่องการถูกฟ้องร้องที่ผู้สื่อข่าวใช้คำว่านิติสงครามซึ่งไม่น่าจะถูกต้องในข้อเท็จจริงสำหรับคำนี้เพราะเรื่องที่มีผู้ร้องไม่ใช่เกิดจากการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่เป็นเรื่องที่มีฐานมาจากการละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรต่างหากจึงได้มีการร้องไปยังองค์กรที่มีอำนาจในการตรวจสอบและวินิจฉัยโดยผู้สื่อข่าวได้ถามเรื่องคิวกฐินที่มีผู้ร้องจองไว้มากมายหลายเรื่องทั้งนี้นางสาวแพทองธารจะทราบหรือไม่ทราบกับความหมายของคำว่าจองกฐินหรือไม่อย่างไรมิอาจเดาได้แต่เธอได้ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าคิวกฐินเลยหรือและย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าอันนี้คือคำเปรียบเทียบใช่ไหมคะผู้สื่อข่าวย้ำว่าหมายถึงมีนักร้องเตรียมที่จะร้องในหลายๆคดีมาดามแพจึงตอบว่าแค่สื่อมวลชนถามเนี่ยก็สงสารเราแล้วเนาะก็ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็พยายามจะรับมือให้ดีที่สุดแล้วก็จริงๆไม่อยากมีคดีลูกยังเล็กอยู่นะคะอันที่จริงง่ายนิดเดียวถ้าหากมาดามแพไม่อยากมีคดีหรือเป็นห่วงว่าลูกยังเล็กก็ไม่สมควรจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารจินวัตรก็จงจำไว้ด้วยว่านับจากวันนี้บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเป็นต้นไปหากยังแยกไม่ออกระหว่างความเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกครอบครองและครอบงำโดยอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งคนทั่วไปต่างก็ทราบกันดีว่าเป็นผู้ที่คอยชักใยและบงการชี้นำอยู่ข้างหลังนั้นย่อมมิอาจหลีกเลี่ยงคดีความหรือคิวกฐินที่จะมีคนร้องตามมาอยู่เรื่อยๆได้เป็นอันขาดอีกหนึ่งคำถามจากสื่อที่แสดงถึงวุฒิภาวะของนางสาวแพทองธารชินวัตรอันเกี่ยวเนื่องกับการถูกบิดาครอบครองและครอบงำโดยผู้สื่อข่าวถามว่าพอท่านนายกก้าวขึ้นมานามสกุลชินวัตรก็ปฏิเสธไม่ได้ความเป็นพ่อลูกระหว่างท่านนายกกับท่านทักษิณทำให้มีคนมองว่าระบอบทักษิณกลับมาอีกแล้วแล้วก็มีการปรามาสว่ายังไงก็หนีไม่พ้นเงาท่านทักษิณนางสาวแพทองธารเงียบไปชั่วอึดใจและเอียงคอทำหน้าเบ้ก่อนจะตอบว่าจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นขอตอบแค่นี้แล้วกันค่ะวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีที่นางสาวแพทองธารชินวัตรพูดถึงนั้นคงไม่ได้หมายถึงวิสัยทัศน์ที่อดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกล่าวในงานเนชั่นทีวีจัดดินเนอร์ทอล์ควิชั่นฟอร์ไทยแลนด์2024เมื่อวันที่22สิงหาคมเดือนที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้หนี้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีหรือเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งบรรจุไว้ในนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภาระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้หากเป็นเรื่องเดียวกันยุ่งแน่และที่มาดามแพรบอกว่าไม่อยากมีคดีเพราะลูกยังเล็กเห็นจะลำบากเพราะเรื่องนี้จะตอบอย่างไรกับเสียงที่ดังอื้ออึงอยู่ในเวลานี้ว่ารัฐบาลอุ้งอิงหนึ่งเป็นรัฐบาลเปลือกหอยที่มีคนครอบงำและบงการรุ่งเรืองปรีชากุล